ครับก็กลับเข้ามาสู่รายการตำรวจพบประชาชนในช่วงนิสานนะครับเมื่อสักครู่เราก็นั่งพูดคุยอยู่กับท่านผู้กำกับแล้วก็ท่านรองผู้กำกับนะครับเกี่ยวกับงานด้านการบริการที่นี่เห็นบอกว่ามีโครงการเกี่ยวกับเรื่องไอ้7Dครับ7Dเนี่ยตอนนี้ผมอยากจะดูแล้วผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่า7Dของท่านเนี่ยมีอะไรบ้างดีอย่างที่ท่านพูดหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะพาผมเนี่ยพร้อมท่านผู้ชมไปตรงไหนก่อนครับครับเอามาที่งานบริการคนต่างด้าวอันดับแรกครับถ้าท่านติดตามนะครับครับท่านผู้ชมเชิญตามผมมาครับงานอะไรครับเนี่ยเป็นงานบริการคนต่างด้าวคนเยอะแยะเลยนะเยอะแยะมีชาวต่างด้าวที่เข้ามาขอต่อวีซ่าขอต่อวีซ่าครับตรงนี้จะเป็นงานที่ขอต่อวีซ่าใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องแล้วกลุ่มของชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวครับก็จะมาตรงนี้เหมือนกันเช่นเดียวกันอ๋อด้านในเป็นแง่เดี๋ยวพุ่งกลับมาเราลองดูแล้วครับว่าท่านจะพบภาพความประทับใจหลายๆอย่างความแออัดครับผมการทำงานของเจ้าหน้าที่เยอะมากครับคนที่นี่อันดับแรกที่เข้ามาก็จะได้พบกับเจ้าหน้าที่ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายพูดภาษาได้หลายภาษานะครับเพื่อปะทะอารมณ์ที่เขาหงุดหงิดความล่าช้าในการติดต่อราชการตรงนี้ไอ้เรื่องความประทับใจกลุ่มบุคคลที่มานั่งคอยคิวอยู่นี่ก็มีหลายหลักครับมีทั้งคู่สามีภรรยาอะไรต่างๆที่เขาต่อคนเยอะมากเลยครับเยอะมากครับนี่ขนาดต้นยงครับนี่ขนาดเป็นช่วงบ่ายครับมีประมาณบ่ายสองที่ผมมาถ่ายทำรายการนะครับคนยังแออัดอยู่เลยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเช้านี่แน่นเลยครับล้นออกไปด้านนอกเลยแล้วอีกอย่างจากที่ตรงนี้มันแคบๆด้วยเนาะแล้วต้องมีการต่อขยายแล้วเนี่ยครับก็คิดว่าโอกาสกำลังจะหาสถานที่เพื่อขออนุมัติครับผมทำเรื่องขอว่าการบริการจะทำให้ชาวต่างชาติประทับใจหรือไม่เบื้องต้นมันก็อยู่ที่เขาเข้ามาใช่เบื้องต้นก็อยู่ที่การบริการแล้วก็สถานที่อะไรต่างๆด้วยครับแล้วมีอยู่แค่ห้าหกเคาน์เตอร์พนักงานมันไม่พอคงก็ต้องขยายออกไปแต่ก็รู้สึกทำงานกันอย่างขยันขันแข็งนะก่อนจะเสร็จก็ประมาณ 5:17 น. 5:17 น. ก็6โมงเย็นเลยนะ6โมงเย็นเราจะเคลียร์อะไรหลายๆอย่างโดยปกตินี่เขาทำงานกันแค่4โมงครึ่งใช่ไหมครับครับแต่ของเราทางราชการแต่อันนี้ไม่ใช่ต้องทำจนกว่าคนจะหมดจนกว่าจะหมดเมื่อเขาเข้ามาแล้วบางครั้งบางคราวเนี่ยมันจะขาดต่อในวันนี้ถ้าปล่อยไว้รุ่งขึ้นมาขาดตอบแล้วเขาจะต้องเสียค่าปรับอย่างน้อยเวลา500 บาทต่อวันครับนี้เราก็ต้องเมื่อเราก็ต้องทำการเมื่อเข้ามาถึงสถานที่เราก็ต้องทำให้มันโปรเซสนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ต่อบุคคลต่างด้าวต่อวีซ่าต่อวีซ่าบุคคลต่างด้าวเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันครับครับได้ครับเชิญครับคุณกลับครับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางฮัลโหลตรงนี้มีมันรับไอ้นั่นหนังสือรับหนังสือเดินทางรับหนังสือที่ใบอนุญาตทำงานอ๋อการขออนุญาตทำงานใช่ครับที่เสร็จสิ้นตรงนี้กลุ่มที่เขารับเอกสารย้ายเล่มย้ายเล่มครับตรงนี้เขาเป็นกลุ่มที่มาขอย้ายเล่มอ๋อคนตอนแรกผมนึกว่าเป็นการขอเกี่ยวกับเรื่องที่เขาอยู่ต่อทำงานอ๋อเป็นใบเล่มที่ขอทำงานเหมือนกันแต่ว่าเล่มมันหมดครับโอ้โหครับเช้าจะมานั่งเต็มหมดนะถ่ายเอกสารเช้าๆมานั่งเยอะเลยผมเห็นนะเห็นแล้วใช่ไหมได้ครับที่ผ่านมาเมื่อตอนประมาณตกบ่ายนี่เป็นงานอำนวยการฮะงานอำนวยการครับงานเป็นบริการนี่เราจะบริการอะไรบ้างครับรับส่งหนังสือเอกสารงานนโยบายงานแผนงานพัสดุการเงินอะไรต่างๆเหล่านี้ครับอ๋อครับซึ่งจะต้องควบคุมการบริหารงานภายในครับให้สมบูรณ์เพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยคนเยอะเหมือนกันนี่ครับเยอะครับนี่เป็นช่วงภาคบ่ายเราจะจ่ายคิวช่วงเช้าเข้ามานะฮะประมาณ 300-400 คนหลังจากนั้นคนที่มาจากนี้ก็ขอให้เป็นบ่ายได้ไปทำธุระฟังได้ถึงเวลาไม่ใช่เขามานั่งรอแล้วมันก็แออัดนะครับเต็มเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันหน่อยได้ครับครับเชิญครับตรงนี้ก็เป็นงานที่อำนวยการนะครับครับแต่หลายอย่างมีประชาชนเยอะเหมือนกันตรงนี้มีกี่สัญชาติครับที่เข้ามาไอ้นี่3 สัญชาติครับครับเมียนมา
ลาวกัมพูชาเดี๋ยวขอใบอนุญาตประมาณต่อครับครับก็วันนึงก็หลังจากเราสิ้นสุดการทำงานประมาณ 5:00 น.ก็จะสรุปยอดว่าวันนี้คนมาต่อเท่าไหร่เพื่อเป็นสถิติในการเก็บเรคคอร์ดข้อมูลทุกวันมั้ยครับที่จะมีการมาต่อทุกวันฮะเยอะขนาดนี้เลยนะทุกวันแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะลดน้อยลงครับโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นที่ปริมาณจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต้องครับทีนี้อย่างนี้เราต้องหาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยก็คงจะต้องใช้เลข13หลักที่จะเก็บไปแล้วเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์คีย์เข้าไปปึ๊ดมันจะได้เร็วแต่ถ้าใช้ระบบแมนนวลปกติธรรมดาเนี่ยมันก็ยังช้านะครับเราพยายามแก้ไขปัญหานี้ซึ่งผู้ข้ามัญชาระดับสูงทราบดีกำลังเร่งดำเนินการหาอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยให้เข้ามาใช้เพื่อความรวดเร็วของการปฏิบัติเจ้าหน้าที่และการบริการประชาชนที่ดีที่ผ่านมาอย่างเช่นเมื่อวานวันก่อนที่ผ่านมานี้ยอดที่เข้ามานี้ประมาณเท่าไหร่ยอดที่เข้ามาประมาณ700กว่าคนนะ700กว่าคนครับ700กว่าคนนี่ไม่รวมฝั่งที่บอกว่าบริการงานวีซ่าการต่อวีซ่าไม่รวมใช่ไหมไม่รวมครับเฉพาะตรงนี้ใช่ครับตรงนี้เกี่ยวกับงานอยู่ต่อ90วัน90วันครับครับผมอันอยู่ต่อ90วันนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่มารายงานตัวอย่างนี้แล้วครับก็ต้องจับต้องจับเกินวันนึงอ่ะเกินวันถ้าเขาเกินวันนึงแล้วก็สามารถจับได้แต่เขามาทำก็ต้องเสียค่าปรับดำเนินการไปถ้ามาทำอยู่ต่อก็ต้องเสียค่าปรับถูกต้องครับรับจะปรับเท่าไหร่ครับ500บาทครับ500บาทต่อวันมาตรฐานทั่วประเทศนะอ๋อครับ500บาทต่อวันเพราะฉะนั้นเขาเข้ามาเป็นแรงงานที่ในประเทศไทยเมื่อครบกำหนดก็ต้องรีบในต่อ500บาทเป็นเงินจำนวนมากเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นเดือนเนี่ยก็ไม่เกิน 20,000 บาทครับผมครับครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็พุ่มกับก็จะพาไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในนะครับว่าเขาทำกันยังไงอะไรยังไงนะครับจะทำเชิญครับอ๋อเมื่อกี้ที่ผมเห็นที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะค่อยทยอยลูกทีละคนมีละคนมีหมายเลขกำกับมีหลายเลขกำกับก็จะค่อยทยอยมาก็คือเลื่อนก็จะเลื่อนจะไม่มีการแซงคิวกันโดยแต่ขาดอ๋อครับปกตินี่ถ้าไปที่อื่นมันก็จะเป็นการยืนเรียงคิวแต่ที่นี่จัดเก้าอี้ครับจากเก้าอี้มาให้นั่งลงทุนได้งบประมาณของส่วนตัวที่จะต้องดำเนินการก็มีการจัดเก้าอี้ให้นั่งไม่ต้องมายืนให้เมื่อยนะครับหลังจากที่เป็นถึงคิวก็จะมาตรงนี้ก็จะทำอะไรบ้างครับก็เขาจะตรวจสอบเอกสารนะครับจะตรวจสอบเอกสารต่างๆว่าไอ้คำร้องนับแต่คำร้องที่ยื่นมาเนี่ยถูกต้องเขียนผิดเขียนถูกชื่อสกุลถูกต้องหรือไม่อย่างไรเพราะว่าถ้าชื่อผิดพลาดไปเอกสารออกไปมันก็จะมีปัญหาถ้าตรวจสอบแล้วมันไม่ถูกต้องมันจะแค่ตัวจริงเสียงจริงครับแล้วว่าหน้าตาเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรก็ต้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลังจากนั้นเราก็ลงคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลหลักฐานไว้ว่าคนนี้ได้มารายงานตัวทำขออยู่ต่อเรียบร้อยแล้วจะได้เรคคอร์ดให้มันถูกต้องตรงกันทั้งหมดครับก็จะมีการเข้าคอมพิวเตอร์ไว้อะไรไว้เจ้าหน้าที่ของเราที่ได้กล่าวเบื้องต้นว่ามีน้อยมากเราก็จำเป็นต้องจ้างให้พวกนักศึกษาที่มาฝึกงานก็ดีเข้ามาฝึกงานอะไรก็เข้ามาช่วยเข้ามาช่วยอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลที่ทำผิดกฎหมายแล้วถ้าเกิดเข้ามายื่นปุ๊บเนี่ยมีการตรวจสอบปุ๊บอะไรต่างๆมันจะเด้งขึ้นมันจะขึ้นเลยใช่ไหมครับว่าเป็นแบ็คลิสต์หรือไม่มีหมายจับหรือไม่อย่างไรครับตรงนี้ก็จะเป็นแค่สามัญชาตินะครับที่ใช่ไหมใช่ครับซึ่งไม่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวก็จะอยู่ตึกแรกเลยถูกต้องครับครับผมก็เห็นพุ่มกับทำโอ้แม้แต่โต๊ะเนี่ยไม่ต้องมายืนต่อคิวอะไรอย่างนี้แล้วนั่งต่อคิวกันอย่างสบายนะบางที่ยืนต่อคิวเมื่อยเลยอันนี้อย่างเงี้ยพุ่มกับก็จัดหาโต๊ะมาให้นั่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆพุ่มกับก็เอาเต็นท์มากางให้นะเพื่ออำนวยความสะดวกให้พอต่อไปเนี่ยพื้นที่เป็นฝุ่นเนี่ยผมจะเอาอีกตัวหนอนมาปูอ๋อครับผมเอาประสานทางเทศบาลนะครับแล้วก็โอเคจะช่วยเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นครับนะครับแล้วก็สถานที่มันจะได้แลสะอาดตาครับเพื่อเข้ามาแล้วก็โอเคไม่ใช่แค่เขากลับไปให้เขาบ่นย้อนกลับมาเสียงสะท้อนไม่ดีอยากให้ได้เสียงสะท้อนที่ดีกลับมาครับว่ามาที่ตม.เชียงใหม่แล้วตำรวจทุกคนมีการยิ้มแย้มแจ่มใสฮะมารยาทดีพูดดีประทับใจบริการดีที่ได้บอกให้หมดนโยบาย7Gขึ้นมานะครับส่วนนโยบายใหญ่ก็คือยิ้มสวยเข้าไว้นะครับบริการให้ดีสามัคคีสูง
นะครับเป็นมหาเชียร์ซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนรับถอยหลังอีกไม่กี่ร้อยวัน 700-800 วันนี้ก็จะถึงในวันนั้นแล้วนะครับก็ขอฝากขอบคุณทุกท่านนะครับครับผมกับเนี่ยผมกับดูทำงานอะไรบ้างเข้ามานี่มีสัญชาติอะไรบ้างผมกับลองดูหน่อยนี่สัญชาติส่วนใหญ่จะเป็นไทลื้อไทลื้อเลยมากๆไทใหญ่ไทใหญ่ไทใหญ่อ๋อสกาวครับสวัสดีอะไรนะเมื่อกี้สวัสดีไทใหญ่ไม่สูงครับไม่สูงไม่สูงไม่สูงส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทยใหญ่เขาบอกว่าไม่สูงไม่สูงแต่ว่าสวัสดีสวัสดีอ๋อครับไม่สูงก็เนี่ยผมก็จะให้เจ้าหน้าที่หัดพูดครับภาษาครับอื้อภาษาไม่สูงสวัสดีเราก็จะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรที่ดีต่อกันจะได้มาช่วยเราทำงานครับผมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราก็ไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.นะครับในการออกไปสุ่มตรวจนะครับสำหรับผู้ต่างชาติที่เข้ามาขอทำงานและก็ขอเปิดสถานบริการอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวทางผู้กับเนี่ยก็จะออกกลับไปเจ้าหน้าที่ครับไปสุ่มตรวจว่าการที่คุณเข้ามาขอทำวีซ่าเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนนะครับหรือจะคู่ผมครับ